สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Nine Entertainment พลายพิมพ์ระดาค่ะเต๋อรัตนันนะครับผมเราไม่ต้องพูดกันเยอะมากมายเพราะวันนี้ข่าวแน่นเหลือเกินนะฮะอัปเดตข่าวบันเทิงกันกับ Nine Entertainment วันนี้เรื่องแรกของเราย้อนไปสักอาทิตย์ที่แล้วถ้ายังจำกันได้ข่าวเริ่มต้นด้วยการที่มีอักษรขอเขาบอกว่าเป็นพระเอกหนุ่มนะฮะไปขับรถเฉียวชนแล้วเกิดอุบัติเหตุทำให้มอเตอร์ไซค์เนี่ยได้รับบาดเจ็บเสียหายสุดท้ายก็สืบทราบมาว่าก็เป็นขุนชานนท์แล้วหลังจากนั้นนะคะก็มีการเคลียร์กันค่ะคือข่าวมันออกมาก่อนว่าอุ๊ยปัดความรับผิดชอบติดต่อไม่ได้สุดท้ายเขาไปเคลียร์กันนะคะโดยตัวกลางอย่างรายการของพี่หนุ่มกรรชัยซึ่งทางผู้เสียหายเนี่ยเขามีการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลนะคะร่วม 30,000 แต่ณขณะให้สัมภาษณ์กลางรายการสดนั้นฝั่งขุนมีการต่อราคาจาก 30,000 เหลือ 20,000 จนพี่หนุ่มกรรชัยบอกว่าอ่ะไม่เป็นไรเพื่อให้เรื่องมันจบเดี๋ยว10,000นึงออกให้10,000เดี๋ยวจัดให้แต่ท้ายสุดนะคะขั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณชานนท์เนี่ยก็มีการโอนเงินให้ผู้เสียหาย 30,000 บาทอย่างเคลียร์กันไปตามราคาที่คู่กรณีเขาเรียกร้องจริงๆนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เองขุนเนี่ยเขาถูกแจ้งความไปแล้วนะฮะ4ข้อหาแล้วก็ถูกเปรียบเทียบปรับไป 2,000 บาทข้อหามีอะไรบ้างมีขับรถโดยประมาทใบอนุญาตขาดต่ออายุรถไม่มีเสียภาษีนะฮะแล้วก็ไม่มีพรบ.คุ้มครองบุคคลที่3เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยพนักงานสอบสวนสน.หัวหมากเขาก็เลยนัดขุนนะฮะส่งฟ้องต่อศาลพระเขตแขวงพระนครเหนือในฐานความผิดเกิดอุบัติเหตุเฉียวชนแล้วก็ไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจใช่ค่ะซึ่งขุนเนี่ยเขาก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะคะยืนยันว่าตนเองไม่ได้เมาแล้วขับหลบหนีหรือปัดความรับผิดชอบแต่ว่าที่รีบเนี่ยเพราะว่าต้องเดินทางไปถ่ายงานที่ต่างจังหวัดเลยไม่ได้เข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจในวันที่เกิดเหตุประกอบกับวันนั้นเนี่ยสัญญาณโทรศัพท์ไม่ดีจึงไม่สามารถติดต่อกับผู้เสียหายได้ส่วนเรื่องของการต่อรองราคายังไงคะพี่เต๋อส่วนเรื่องของการต่อรองราคาจาก 30,000 เหลือ 20,000 เนี่ยขุนเขาบอกว่ายืนยันว่าจริงๆอ่ะไม่ได้มีเจตนาเช่นนั้นนะฮะแล้วก็ขอโทษด้วยที่ตัวเองเนี่ยปากไวไปแต่ว่าเอาอย่างนี้ไปฟังขุนดีกว่ามีความตั้งใจก็เกิดขอ 30,000 ไม่ใช่หมดเราก็ต้องให้อยู่แล้วต้องให้อยู่แล้วครับเราเป็นฝ่ายแต่ในเราพูดออกไปเหมือนเขาเรายังไม่ได้เจตนาที่จะผมพูดติดตลกที่ต้องขอโทษด้วยนะขอโทษทุกคนนะครับผมอาจจะแบบปากไวไปนิดนึงนะก็คือเหมือนแย่ๆเล่นคือเป็นคำตอบที่แบบไม่น่าถามนะก็คือขอโทษทีนะครับว่าปากไวขอโทษด้วยนะครับโอ้นะครับก็ประกันและพรบต้องต่อทุกปีนะฮะถูกต้องค่ะอ่ะนี่เป็นกรณีนะคะของขุนมาต่อกันอีกหนึ่งข่าวดีกว่านะคะสำหรับข่าวนี้เรียกว่าเป็นเรื่องของเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกคุณโอ้โห12ปีไปเรียบร้อยใช่กับการที่กันณภัทรนะคะได้เข้ามาอยู่ในวงการซึ่งพอครบรอบ12ปีแบบนี้นะคะเขาก็มีการจัดงานเกิดขึ้นคือเมื่อวานนี้ค่ะแฟนคลับเนี่ยเขาได้ทุ่มเงินหลักแสนเลยนะจัดงาน12กันณภัทร anniversary ตลอดไปของฉันจะเป็นของเธอค่ะนี่แต่ว่าจริงๆอ่ะแฟนคลับเขาลงทะเบียนกันไว้เป็นพันนะฮะด้วยข้อจำกัดของพื้นที่และการจัดงานคนก็เอ่ยมาได้300คนอ่ะแต่ก็ต้องบอกว่าอบอุ่นมากๆนะครับการบอกว่า12ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ผ่านอะไรมาเยอะนะฮะได้ร้องเพลงก็ถือว่าเป็นความสุขที่สุดเลยส่วนแฟนคลับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกแรงสนับสนุนแรงซัพพอร์ตสำคัญที่ทำให้ตัวเองเนี่ยมีวันนี้แล้วก็อยู่เคียงข้างกันมาตลอด12ปีเขาก็ขอบคุณแฟนคลับใช่ค่ะแฟนคลับก็ขอบคุณเขาเหมือนกันอ่ะซึ่งการขอบคุณของการจะทำอะไรไปไม่ได้นอกจากสิ่งที่ทำให้เขามีความสุขนั่นคือการร้องเพลงนะคะจัดคอนเสิร์ตให้กับแฟนๆส่วนแฟนๆนะคะก็มีของขวัญมาให้นะคะเป็นช่อดอกไม้เงินส่วนหนึ่งแล้วก็ยังมีเช็คเงินสดจำนวน 200,000 บาทให้เป็นของขวัญด้วยซึ่งกันและแฟนคลับเนี่ยก็ได้มอบเงินจำนวน 50,000 บาทเป็นทุนการศึกษาให้กับชาวบ้านเขาชานหมากจังหวัดสุพรรณบุรีอีกด้วยนะคะก็เรียกว่าอิ่มกายอิ่มใจกันทุกคนเลยในงานคอนเสิร์ตเนี่ยนอกจากแฟนๆแล้วนะฮะคนสำคัญอย่างคุณพ่อคุณแม่ก็มาชมคอนเสิร์ตลูกชายด้วยเหมือนกันเหมือนทุกปีที่มีการจัดงานนะครับแต่ว่าไม่ได้อยู่กรุงเทพนานเพราะห่วงบ้านห่วงต้นไม้นะฮะซึ่งตอนนี้คุณแม่ก็รับหน้าที่เป็นคนดูแลต้นกระบองเพชรของกันไปเรียบร้อยแล้วแถมเขาบอกว่าดูแลได้ดีกว่ากันด้วยนะแฮปปี้ทั้งเรื่องงานเรื่องครอบครัวแฟนคลับก็เหนียวแน่นนะครับแต่ว่ากันบอกว่าเรื่องความรักตอนนี้โสดที่ผ่านมามีคนคุยบ้างได้เรียนรู้กันไปนะฮะแต่ไม่ถึงคำว่าแฟนนะครับยอมรับว่าโตขึ้นเยอะสักวันหนึ่งถ้ามีคนรู้ใจก็ไม่ปิดแล้วแต่ก็ไม่ได้เปิดตัวหวือหวานะครับตอนนี้ไม่ปิดขั้นใครแล้วแล้วแต่โชคชะนาโชคชะตาจะนำพามาพบกันอ่ะฟังเสียงกันค่ะไม่ได้ปิดกั้นอะไรครับก็เปิดใจใครที่เข้ามาก็เปิดรับครับมีคุยไหมก็มีหายครับเป็นไปตามช่วงคือไม่ได้มีแบบซีเรียสจริงจังขนาดนั้นก็คุยแบบเป็นเพื่อนเป็นน้องอะไรอย่างเงี้ยครับพอมันโตขึ้นแล้วมันยากครับมันคิดเยอะครับมันคิดว่าไม่อยากทำให้เขาเสียใจบ้างไม่อยากทำ
ไม่รู้ว่ามันคิดเยอะไปหมดนะครับมันคงอาจจะยังไม่ได้เจอคนที่ใช่ขนาดนั้นถ้าเราจะมีจริงๆอะครับมันก็คงไม่ได้แบบซีเรียสขนาดนั้นแต่คงไม่ได้มาพรีเซนต์อะไรขนาดนั้นก็เป็นคนถ้าเรามีคนที่แน่ใจก็ไม่ปิดอยู่แล้วครับตอนนี้โสดครับตอนนี้โสดครับก็จริงๆแล้วผมอยากแต่งงานมีลูกช่วงแบบ31ถึง35อะไรเงี้ยอยากมีเพื่อนเล่นฟุตบอลด้วยกันเล่นกีฬาด้วยกันอะไรเงี้ยคือหลังจากนี้มันก็จะแบบเหนื่อยแล้วอะผมขีดเส้นมานานแล้วนะแต่ว่าไอ้เส้นนี้ผมก็ทลายมันตลอดนะครับก็พยายามพูดอะไรแบบนี้มาตลอดว่าเออเมื่อก่อนก็แบบไม่เกิน32นะอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เริ่มขยับไปแล้วใช่เพราะว่ารู้สึกว่าโหพอการจะมีรักครั้งนึงมันยากจังเลยอะไรเงี้ยก็มันมีแบบมีท้อๆเหมือนกันนะบางทีนะอะไรเงี้ยโอ้ อย่าเพิ่งท้อลูกเรื่องของความรักอ่ะให้โชคชะตามันนำพาไปโชคชะตานำพาไปสักวันหนึ่งโลกก็จะต้องพาใครสักคนหนึ่งมาหาเราแหละใช่ค่ะก็ให้กำลังใจทั้งกันให้กำลังใจทั้งตัวเองและให้กำลังใจทั้งคุณผู้ชมทุกคนเพราะเรื่องของความรักมันเป็นเรื่องของโชคชะตาค่ะอุ้ยวันนี้คุณมาคมนะฮะนั่นแหละอ้าวมาพูดถึงอีกหนึ่งคนนะครับคนนี้ต้องบอกว่าน่ารักด้วยแล้วก็เป็นสายฮาด้วยที่สำคัญใจบุญมากๆเลยนึกถึงเธอเนี่ยต้องนึกถึงรอยยิ้มนะครับพี่ตุ๊กกี้นั่นเองคือต้องบอกว่าถ้ามีงานบุญเข้ามาเกี่ยวข้องสร้างวัดสร้างโรงเรียนนะฮะมีบริจาคทอดผ้าป่าทอดกระถิ่งพี่ตุ๊กกี้เต็มที่ทุกเรื่องใช่แล้วค่ะซึ่งพอภาพลักษณ์เป็นแบบนี้ต้องบอกว่าคุณผู้ชมค่ะคือพี่ตุ๊กกี้เขาใส่ใจบุญแต่รู้หรือเปล่าว่าตอนนี้การติดต่อสื่อสารกับพวกเราศิลปินดาราพอมันทำได้ง่ายขึ้นการ DM มันเกิดขึ้นทำให้พี่ตุ๊กกี้เนี่ยถูก DM ขอเงินทุกวันคือส่งข้อความเข้า IG บ้างละส่งข้อความมาทาง Facebook บ้างละนะฮะคือเรียกว่าทุกช่องทางดีกว่าค่ะ TikTok ก็มี Twitter ก็มี IG Facebook มีหมดซึ่งพี่ตุ๊กกี้ก็บอกว่าพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยกลัวไหมไม่ได้กลัวถึงแม้ว่าจะตอนนี้มันจะมีเรื่องของมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินอยู่หรือมีการเปิดบัญชีปลอมขอรับบริจาคคือพี่ตุ๊กกี้บอกงานเนี้ยถ้ามันชัดจริงๆเขาก็ช่วยเต็มที่แต่ก่อนช่วยก็จะมีการเช็คข้อมูลความถูกต้องก่อนใช่ครับผมเพราะว่าต้องบอกว่าที่ติดต่อเข้ามาเนี่ยก็มีต้องแต่ขอเงินกินข้าวขอเงินค่าเทอมลูกขอเงินรักษาคุณพ่อคุณแม่ป่วยนะครับซึ่งพี่ตุ๊กกี้บอกว่ากรณีแบบเนี้ยต้องเช็คกันนานหน่อยถ้าหากเป็นเคสที่มาขอให้ช่วยซื้อสินค้าหรือว่าอาหารซื้อของอันนี้พี่ตุ๊กกี้บอกว่ายินดีสนับสนุนเลยแต่ขอโทษทีถามโดยปกติแล้วเนี่ยนะฮะนักแสดงหรือว่าคนที่มีชื่อเสียงปกติอาจจะต้องมีคนที่ถูกไดเอ็มเข้ามาบ้างใช่ไหมฮะฉันโดนมาแล้วอย่างกรณีของพี่ตุ๊กกี้ที่บอกว่าใจบุญมากๆเนี่ยคุณคิดว่าพี่ตุ๊กกี้น่าจะโดนสักกี่เมสเซจกี่ข้อความหรือว่ากี่คนที่เข้ามาอาจจะขอเงินหรือว่าขอให้ซื้อหรือขอให้ช่วยอ่ะถ้าต่อวันแล้วว่าไม่น่าเกินร้อยโอ้โหมีคิดว่าหลายคนคิดว่า50หลายคนบอกว่า100พี่ตุ๊กกี้บอกว่าโดนวันบางครั้งเนี่ย1,500 กว่ารายโอ้เดี๋ยวนะ DM เยอะขนาดนี้แล้วเป็น DM ขอความช่วยเหลือทั้งหมดครับผมเอาอย่างนี้ไปฟังพี่ตุ๊กกี้ดีกว่าค่ะว่าเคสต่างๆหรือความรู้สึกเธอกับเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างค่ะโครงการเนี่ยแหละ DM ยืมเงินน่ะ 1,500 ค่าจัดสรรปันส่วนไม่ได้ว่านะ DM มาได้บางคนไม่ได้ยืมเงินบางคนขอระบายแต่หนูจะดูเคส by เคสนะคะเคสไหนที่รู้สึกว่าหนูเสาะแสวงหาความจริงแล้วเขาไม่ดีจริงเขาแบบว่าเขาเรียกว่าเขาทุกข์ร้อนจริงเขามีปัญหาจริงหนูถึงจะช่วยแต่การช่วยของหนูไม่ใช่ว่าช่วยเป็นเงินอย่างเดียวนะถ้าเขาขายของหนูก็จะอุดหนุนเขาอะไรประมาณนี้แต่ถามว่าบางเคสเราจะศึกษาว่าเขามาในเรื่องแบบการมิจฉาชีพหรือเปล่าแต่ว่าถามว่าช่วยหนูช่วยตามที่หนูเคส by เคสแต่ที่หนูศึกษามาว่าจริงกับไม่จริงกลัวจะถูกหลอกไหมหนูไม่กลัวถูกหลอกเพราะว่าคนที่ถูกหลอกส่วนมากคนที่จะไม่ได้ศึกษาโซเชียลอย่างถ่องแท้เหมือนหนูเล่นทุกแพลตฟอร์มนะ IG Facebook Twitter แฟนเพจ TikTok หนูรู้หมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เลยทำให้หนูความกว้างตรงนี้หนูจะเยอะหน่อยก็หลอกยากหน่อยไม่ได้หลอกกันง่ายๆหรอกไม่หลอกกันง่ายๆหรอกมิจฉาชีพหนูก็มิดเหมือนกันอาจจะเป็นมิดรักแฟนแท้นะเห็นแต่ก็ยังลงท้ายด้วยความน่ารักเนาะนะฮะก็ยังแบบมองโลกในแง่ดีอะนะไม่ใช่มิจฉาชีพนะคะแต่นี้เป็นมิตรรักนะจ๊ะทุกคนรักอ่ะว่าแต่คุณเถอะคุณเคยโดนหรือเปล่าของผมนี่ก็มาบ่อยแต่ว่าเป็นบุ๊กเดียวกันเลยก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยข้อความเนี่ย copy paste มาเลยก็เลยอาจจะไม่ได้ช่วยเหลือไปแต่อันเนี้ยเคยนะแล้วก็คุยคือเราอะถ้าเขาส่งมาเราคุยจริงจังเลยนะเกิดอะไรขึ้นทำอะไรยังไงเขาก็คุยตามปกติแล้วเราก็เลยอ่ะสนับสนุนช่วยเหลือเขาไปท้ายสุดเจอข้อความเดียวกันที่คุยกับเราไปแปะกับทุกๆเหล่าศิลปินดาราที่เป็นเพื่อนเราเราก็เลยแบบ
นะฮะอาจจะไม่ใช่อันนี้ก็ต้องลองรีเช็คกันดูดีๆจริงๆการให้ความช่วยเหลือหรือการขอความช่วยเหลือเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช่อะไรที่มันไกลเกินตัวเราไปมากหรอกแต่ก็ต้องรีเช็คกันดีๆในยุคนี้พี่มิจฉาชีพก็ต้องบอกว่าเยอะจริงๆนะฮะอ่ะมาถึงอีก1คนคนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเขาก็โดนเรื่องอักษรย่อเหมือนกันพี่โออนุชิตนะครับคือหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดหลังจากมีชาวเน็ตเนี่ยนะครับเขามีจอมมโนคือบอกว่าเป็นชาวเน็ตจอมมโนเขาออกมาเขียนข้อความบรรยายพร่ำพรรณนานะฮะเกี่ยวกับบทละครลงโซเชียลเรื่องความรักที่ความหวานแหววแต่ว่าใจความสำคัญเนี่ยมันคือเรื่องราวของชีวิตรักที่มีความสุขมากนะฮะอักษรย่อตัวอเป็นนักแสดงหนุ่มชาวสีม่วงเปเงินหนักนะฮะเลี้ยงดู 100,000 บาทต่อเดือนแถมซื้อโทรศัพท์ใหม่ในราคาเกือบครึ่งแสนให้ใช้อีกด้วยซึ่งประเด็นพออักษรย่อมาแบบนี้นะคะหลายคนก็พุ่งเป้าไปที่พี่โออนุชิตซึ่งแทนที่พี่โอเนี่ยเขาบอกเขาจะซีเรียสเขาว่าไงรู้ไหมขำขำเพราะบอกว่าหุ้ยชิลมากเพราะรู้ดีว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจริงแต่ก็แอบงงว่านักแสดงอออ่างในวงการบันเทิงก็มีหลายคนทำไมถึงคิดว่าเป็นโอคืออ่างปุ๊บหรืออ O อันนี้ไม่แน่ใจอันนี้ก็คือการตั้งเป้านะคะส่วนเจ้าตัวเขาฝากมาค่ะบอกว่าชาวเน็ตจอมมโนรายหนึ่งนะคะถ้าสมรายดังกล่าวนะคะแต่งานนี้จะว่ายังไงเดี๋ยวเราไปฟังพี่โอพร้อมกันเลยดีกว่านักแสดงในเมืองไทยมีเยอะแค่ไหนหน้าตาดีกับพี่เยอะเลยแต่เขาเลือกให้พี่เป็นความฝันเขาอะให้โอเคมันก็ไม่ได้เสียหายเราอาจจะดูรวยสัมภาระอาจจะแบบเอ๊ะคุณซึ่งไม่จริงข้อหนึ่งคือบอกก่อนไม่มีเงินให้ใครเดือนละแสนแน่นอนแต่สมมติถ้าโอสามารถเป็นความฝันของใครได้แล้วมันก็แล้วเขาก็ดูมีความสุขดีในจินตนาการของเขาเราก็ไม่ได้เสียหายเราก็ไม่ได้ผิดอะไรก็ปล่อยเขาไปเรารู้อยู่แล้วว่ามันจริงหรือไม่จริงเขียนอยากมโนอะไรก็เต็มที่แล้วแต่ใช่ฮะแต่ก็อย่าจงขึ้นมากเกินไปบางอันมโนจะแบบไม่มั้งก็อาจจะไม่บางคนแบบเมื่อคืนฝันถึงพี่ด้วยครับบอกว่าอ๋อครับฝันหวังว่าคงเป็นฝันดีนะแล้วพอพิมพ์มาว่าแบบโอเคขอบคุณครับไม่อยากรู้ละมีข้อความที่ทำให้เราเข้าใจว่ามันอาจจะไปในแง่18บวกเราก็จะรู้สึกว่าอ๋อขอบคุณครับไม่รู้ดีกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็มีบ้างก็มีเราพิมพ์โต้ตอบกับพี่ใครพิมอะไรมาโอก็ตอบหมดยกเว้นว่าถ้าพิมพ์ด่ามาเนี่ยไม่ตอบโอเคทั้งที่ครูเขาจะคิดว่าเราเล่นด้วยป่ะพอเขาพิมพ์มาเราก็พิมพ์ตอบพอถึงจุดหนึ่งโอก็จะหยุดบอกเอาพอละถ้ามามากเกินไปเริ่มโหดเกินไปแล้วก็ขอบคุณครับแล้วก็จบไปจริงๆเนี่ยเรื่องอักษรย่อเนี่ยเวลาที่เห็นตามฟีดนะฮะในโทรศัพท์ณตอนนี้เนี่ยถ้าโดยส่วนตัวแล้วนะคิดว่าจะเป็นเรื่องไม่จริง30และอีกไม่ใช่สิเรื่องไม่จริง70 30เนี่ยคิดว่าอาจจะเป็นไปได้ก็ได้คืออีก30อ่ะก็ยังไม่ได้พุ่งเป้าว่าใช่นะคือลังเลไว้ก่อนลังเลไว้ก่อนครึ่งๆไว้ก่อนเพราะเราก็ไม่รู้ใช่ว่าตอนนี้ความจริงมันเป็นยังไงแต่อ่ะคุณเมื่อกี้มีอักษรไปแล้ว2ตัวใช่มั้ยครับผมฉันให้คุณอีกตัวเพราะนี่เป็นข่าวที่เรากำลังจะพูดนั่นคือตอเต่าตอเต่ามีคู่จิ้นเป็นนอหนูอ๋อน้องเตตะวันแน่นอนนี่ได้ไงอ่ะอันนี้เร็วมั้ยเร็วมากเพราะถือสคริปต์ในมือน้องเตตะวันกับคู่จิ้นของเขาครับน้องนิวทิติภูมินะฮะพูดนี้ต้องบอกคู่นี้เองเนี่ยก็มีแฟนคลับเยอะมากๆเลยเห็นหล่อๆเท่ๆเลๆท่อๆแบบนี้เนี่ยนะฮะใน Instagram มีผู้ติดตามเกือบ5ล้านคนนะถ้าใครรู้จักตัวจริงเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่าน้องเตนี่ก็เป็นคนที่มีอะไรหลุดๆออกมาไอ้ที่หลุดๆน่ะไม่ใช่อะไรอะไรคะคุณภาพเรื่องรูปเอาอย่างงี้คุณผู้ชมลุกขึ้นอยากให้ทีมงานขึ้นรูปขึ้นมาให้ดูก่อนนี่คือรูปต่างๆนะคะที่ออกไปอยู่ในโลกออนไลน์แล้วนี่ไม่ใช่โปสเตอร์นางนะนี่คือรูปที่เหล่าแฟนๆเนี่ยเขาเอาไปทำต่อก็คือเป็นจังหวะที่เวลาแฟนคลับไปเจอน้องเตเนี่ยแหละแล้วก็ถ่ายรูปเก็บไว้หรือว่าแคปมาจากรายการบ้างแต่ว่าคราวนี้มันก็จะมีจังหวะที่หน้าน้องอาจจะแบบไม่ได้โพสต์ท่าเพื่อสำหรับถ่ายภาพอ่ะคือเอาจริงๆแต่ภาพหลุดต่างๆแบบนี้มันทำให้เหล่าชาวเน็ตชอบไงแล้วเขาไม่ได้เอาไปดูเล่นอย่างเดียวนะเขาเอาไปทำเป็นมีมต่ออ่ะอย่างเช่นนี่Not for eat เวลามีคนส่งมาให้เราอย่างเงี้ยเราก็จะแบบเหมือนมีคนจะแย่งของกินเราเราก็แบบไม่ใช่นะอย่านะนั่นของฉันนะนี่ได้กลายไปเป็นหมอแปลกด้วยใช่ซึ่งเราก็แบบแอบสงสัยว่าเอ๊ะแต่ว่าโดนเอาไปทำเป็นมีมคือมันไม่ใช่รูปเดียวเลยนะคุณนี่แค่ส่วนหนึ่งนะที่เขาเป็นเจ้าพ่อแห่งมีมไปแล้วนะเขาอะรู้สึกยังไงบ้างซีเรียสหรือเปล่าที่แบบลุกออกไปแล้วมันแบบไม่เท่แล้วอะไรอย่างเงี้ยไปฟังหนุ่มเตกันค่ะชอบตัดหรือว่าชอบแกงต้องแย่คุณเล่นก็เขาก็
อยากเล่นกับเราแหละเขาก็แบบบางทีก็เอาตัดเราไปทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยแล้วก็บางทีมันก็อาจจะโดนใจใครจนเป็นมีมขึ้นมาเนี่ยเขินไหมหรืออายไหมเลิกแล้วครับเลิกเขินอายแล้วเรายังมีความรู้สึกละอายหรืออายอะไรไม่มีแล้วไม่มีแล้วนี่คือสิ่งที่อยากให้มีอยู่แต่ว่ามันไม่มีแล้วภูมิใจด้วยซ้ำบางทีอยากมาลงอินสตาแกรมของตัวเองด้วยซ้ำคนอื่นอาจจะมองเราไม่ได้เท่ไงแต่พอเราพอมันตรงข้ามกันมันก็เลยอาจจะเป็นมีมได้ไงเดี๋ยวพี่เต๋อนี่คืออะไรนี่คืออะไรอยากมีมีมกับเขาบ้างนี่คือเดี๋ยวก่อนนะคือทำไว้เพื่อทำไว้เพื่อให้เราแบบคุณผู้ชมคือแคปรูปเต๋อไปทำเป็นมีมหรออ่าใช่แล้วหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเวลาแบบว่าคุณได้ยินเรื่องเครียดจากข่าวจนคุณต้องนวดหัวตาตัวเองเนี่ยเพราะว่าจริงๆอ่ะคือตอนเนี้ยข่าวประเด็นสังคมเองเรื่องไปขึ้นสันเขื่อนอะไรเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยคือฟังแล้วมันเครียดนวดหัวตาตัวเองซะทีให้มันหายเครียดโถฉันก็นึกมันหลายเรื่องเหลือเกินตาเอาอย่างงี้ค่ะเดี๋ยวปล่อยให้พี่เต๋อเขาไปนวดตาก่อนเพราะว่าตอนเนี้ยเราต้องเปิดซอยหมอมอแล้วนะมีคนแวะมาเยี่ยมไปชมกันค่ะหมอมอก็ม่วนไปเลยสิคะเมื่อซุปตาพื้นบ้านอีสานอีทฟงหลางโคจรมาเจอกับลูกทุ่งสาวเซ็กซี่ลำไยหายทองคำในซิงเกิลที่ฟังแล้วดูอบอุ่นอบอุ่นไมโครเวฟบอกได้คำเดียวเลยว่ามันกระจายแดนซ์กระเจิงแน่นอนจ้าเอาใจคนเหงากับโปรเจกต์ Lonely Season จากศิลปินน้องใหม่ปลั๊กไฟกับเฉิงชนิการพร้อมซิงเกิลประหลอดและกอดจากข้างหลังเพลงช้าสำหรับคนผิดหวังในความรักหรือจะอยู่ในช่วงกิ๊กกั๊กแต่ออกอาการพองแงแม่งอนกันอยู่บอกเลยฟังแล้วเหมือนมีเพื่อนช่วยฮีลใจสุดๆน่ะเราสองคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ